กลุ่มวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์นะครับที่โกรธแค้นได้ปาก้อนหินใส่ตำรวจอิสราเอลในเขตเยรูซาเล็มทำให้ตำรวจต้องตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนความรุนแรงที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากที่นายโมฮัมเหม็ดอาบูคาเดอร์วัยรุ่นปาเลสไตน์ถูกลักพาตัวในเขตเยรูซาเล็มตะวันออกจนกระทั่งมีผู้พบศพของเขาอยู่ในป่าซึ่งถูกเผาบางส่วนและมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแม้ว่าตำรวจยังไม่ยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้แต่ว่าสื่อของปาเลสไตน์รายงานว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นให้กับวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนที่ถูกลักพาตัวจากเขตเวสต์แบงก์เมื่อเดือนที่แล้วและถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลเชื่อว่านี่เป็นการกระทำของกลุ่มฮามาสแม้ว่าทางกลุ่มได้ออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามนายมามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประนามการลักพาตัวและสังหารวัยรุ่นปาเลสไตน์ก่อนจากนั้นปาเลสไตน์จะประนามการสังหารวัยรุ่นอิสราเอลทั้ง3คนเช่นกัน